เกี่ยวกับหลายๆประเทศในหลายทวีปนะคะกำลังเผชิญสภาพอากาศที่แปรปรวนเหมือนกันรวมถึงที่เมืองหลวงของชิลีที่มีหิมะตกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีค่ะภาพหิมะขาวโพลนปกคลุมทั้งภูเขาทั้งในย่านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนต่างๆกลางกรุงซานติอาโกของชิลีแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยนะคะเกิดขึ้นหลังจากหิมะตกลงมาในหลายพื้นที่ด้วยกันบรรยากาศแบบนี้ที่ค่อนข้างจะแปลกตาเนี่ยก็ทำให้ประชาชนในกรุงซานติอาโกเองหลายๆคนออกมาเล่นหิมะนะคะทางการชิลีออกคำเตือนด้วยให้ชาวเมืองเนี่ยสวมเสื้อผ้าที่อบอุ่นเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่หลังจากปรากฏการณ์นี้เนี่ยเบื้องต้นมีรายงานทำให้ประชาชนประมาณ 225,000 คนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้แม้ว่ากรุงซานติอาโกจะเจอหิมะตกไม่บ่อยนักแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะย้อนไปเดือนกรกฎาคมปี2020เกิดหิมะตกมาแล้วในพื้นที่ทางตะวันออกของกรุงซานติอาโกส่วนก่อนหน้านั้นเกิดในปี2017ซึ่ง2017เนี่ยปรากฏว่าหิมะตกลงมากระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดเป็นบริเวณกว้างด้วยนะคะแต่ถ้าไปดูที่เคนยาพื้นที่ทางตอนกลางอย่างประชาชนเนี่ยต้องใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมสูงหลังจากที่เจอฝนตกลงมามากกว่าปกติในฤดูมรสุมซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นผลพวงจากปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเคนยาเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำเขื่อนและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยท่ามกลางฝนตกหนักหลังภัยธรรมชาติครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย238คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเคนยาชี้ว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมกว่า 200,000 คนกว่า 40,000 ครัวเรือนต้องพลัดถิ่นขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาเคนยาคาดการว่าฝนจะตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะส่วนที่อินโดนีเซียเองใกล้ๆบ้านเรามีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศวิทยาและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียหรือว่า BMKG ที่ระบุว่าเดือนเมษายนปีนี้เนี่ยถือเป็นเดือนเมษายนที่ร้อนที่สุดของอินโดนีเซียในรอบกว่า40ปีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดเดือนอยู่ที่ 27.74 องศาเซลเซียสสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1981แซงหน้าสถิติอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเดิมที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปี2016ไปเพียง 0.1 องศาเซลเซียสนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนเมษายนปีนี้เนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นเกือบ1องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนเมษายนระหว่างช่วงปี1991ถึงปี2020ซึ่งอยู่ที่ 26.85 องศาเซลเซียสโดยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยข้อมูลนี้ระบุด้วยนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมีทั้งเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเองด้วยหลายๆอย่างประกอบกันนะคะแล้วก็หลายๆประเทศเลยด้วยการที่เมษายนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดเดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นสิ้นสุดของรอบความร้อนที่ยืดยาวยาวนาน11เดือนเต็มด้วยกันนะโอ้โห11เดือนเต็มนี่คือเกือบจะปีแล้วนะครับอินโดนีเซียเองก็พยายามที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเหมือนกันย้ายเมืองหลวงอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับจาการ์ตาเองกำลังเผชิญกับปัญหาหนักมากในเรื่องของการที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยจะจมทะเลอยู่แล้วนะครับบางพื้นที่ที่ในช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงๆโอ้โหน้ำท่วมหนักเลยนะครับก็ต้องมีการย้ายเมืองหลวงในขณะเดียวกันในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะต้องจับตาไปที่หลายๆประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียออสเตรเลียช่วงเวลานี้เนี่ยเจอฝนตกหนักต่อเนื่องกันมา8วันละฝนตกมา8วันติดในรัฐนิวเซาท์เวลและมีการพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกอย่างน้อยคือ13วันโอ้โห13วันซึ่งสถิติเนี้ยเกือบจะเท่ากับจำนวนวันที่มีฝนตกมากที่สุดในปี2022คือ16วันติดกันไม่มีวันที่ฝนหยุดพักเลยนะครับดังนั้นหลายฝ่ายก็เลยจับตาว่าตลอดช่วงสัปดาห์นี้ต้องดูนะครับว่าที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียจะเกิดน้ำท่วมอุทกภัยหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมในการรับมือกันอย่างเต็มที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับ